สวัสดีครับวันนี้พามาเดินเล่นนะครับที่โอทาวนะครับอยู่ข้างบ้านนี่เองนะครับไม่ไกลนะครับโอทาวมันก็จะเป็นเหมือนกับบอกยังไงดีเป็นเหมือนอเวนิวนะครับแล้วก็มีสวนสนุกมีเครื่องเล่นนะครับตรงข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับทางด้านนู้นเป็นเครื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับทางด้านนู้นก็มีเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับมีที่จอดรถไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เดี๋ยวกลางคืนเนี่ยจะสวยมากนะครับเขาจะเปิดไฟนี่ก็เริ่มเปิดไฟแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเอ้ยอันนี้ก็พอเล่นได้ไหมอันนี้ชินก็พอเล่นได้ปะมันไม่ได้เร็วใช่ไหมมันก็แค่หมุนๆไปนี่คือกำลังมีคนเล่นอยู่อ่ะชินฝากแอลหน่อยสิรถเข็นไหลเดี๋ยวต้องล็อกถ้าจอดก็ล็อกนี่กำลังมีคนเล่นอยู่คือที่เห็นอยู่ตรงนั้นอ่ะคน2คนหรือเปล่าใช่ไหมที่ไม่มีคนนะไอ้พวกเนี้ยชอบแกงอะไรนะไอ้พวกที่มันคุมเครื่องเล่นแกงใช่เพราะว่าเขาคือเขาคุมแบบแมนนวลไงแล้วเราสามารถซื้อทิเก็ตตรงนี้ได้นะครับไม่อันนี้ไม่มีคนไอ้ที่เด้งๆอยู่เนี่ยแต่คือไอ้ที่มันเป็นก้าน2ฝั่งเนี่ยมีคนอยู่เห็นปะตรงนี้เป็น Extreme Ninja Challenge อ๋อเหมือนเป็นเครื่องเล่นให้เข้าไปเล่นใช่ๆก็คือเหมือนเป็นแบบกิจกรรมอ่ะอันนี้มีไก่ย่างเลยเหรอลองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ถ้าเดินไปข้างในแล้วไม่มีอะไรก็กลับมาข้างนอกมีทางเลือกอยู่มิสเตอร์ซูชิเอ็กเพรสอะไรอ่ะมีราเมงด้วยมีข้าวหน้าหมูพอกโบว์เยอะมากอ่ะไม่รู้อ่ะน้องแอลกินได้นะครับซูชิที่นี่นะครับอันนี้เป็นคลิปเมนูของคนนี้ไงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแอลไม่พอก็เดินดีซอสเห็นใช่ไหมฮะเห็นใช่ป่ะซอสอ่ะใช่ก็นี่ใช่ไหมอย่าโยนทิ้งนะแอลของชินมันไม่กินมาสบีแล้วไงกินน้อยชินจะไม่คุกเด็ดขาดแล้วชินสั่งอะไรนะสาหร่ายอะไรห่อข้าวอะไรให้แม่ถอดๆหวานมากอะไรเดี๋ยวแยกไปเรื่อยน้องกำลังคิดอยู่ใช่เปล่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าเธอสั่งอะไรบ้างเฮ้ยชินกินของแอลบอกได้แค่ได้มีข้าวอ่ะเมนูอะไรก็ได้มีข้าวแล้วก็แบบว่านั่นเนี่ยฮึอันนี้อร่อยของเอ็มน่ากินลองไหมเอาตะเกียบมาลองได้อร่อยอย่าเหมือนยายนะแต่ข้าวเผือกแข็งข้าวเผือกแข็งวันที่หุงวันนั้นที่ข้าวไหม้ ไม่เหม็นอร่อยเลยเหมือนกินที่ญี่ปุ่นคือคิดถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะทำเนื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะมีร้านค้าขายของตรงนี้ขายของเล่นลูกโป่งลูกโป่งมั้ยเอาลูกโป่งมั้ยตรงละป้องอะไรนะเมื่อกี้นี้อาหารญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับรสชาติไม่แย่เลยข้าวหน้าเนื้ออร่อยมากมีราคาเหมาๆด้วย
มีเครื่องนี้เครื่องเดียวมีไหมอ่ะซิงเกิลอืมใช่โอเคYou can do two things with this ride. You can either put him on a horse and stand next to him, or both of you. That's a 15. Yes. Leo Ma. Leo Ma.ตรงนี้จะเป็นสวนสนุกผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้เนี้ยเหมือนเป็นสวนสนุกเด็กเว้ยชินเมื่อกี้นี้เหมือนเป็นสวนสนุกของเด็กอันนี้เป็นสวนสนุกของผู้ใหญ่ครับเครื่องเล่นแต่ละเครื่องโหดมากเมื่อกี้นี้เหมือนได้ยินเสียงกรีดร้องได้ยินเสียงกรีดร้องมาเบาๆที่นี่มีโมเทลด้วยนะเป็นทั้งอเวนิวเป็นทั้งฟันพาร์คเป็นทั้งโมเทลไม่เล็กนะครับสถานที่ใหญ่มากนี่ไงโอ้ยแล้วคนเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะนี่ขนาดวันธรรมดาแต่ถ้าเกิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่านี้ใช่ไหมโอ้ชาวโอ้โหที่นี่เน้นเล่นโหดเอาไอ้อะไรนะพี่น้ำบอกว่าเคยไปฟูจิคิวมาต้องมาเล่นที่นี่ได้อันนี้น่าเล่นเลยไหนขับโกคาร์ทในเกมได้เห็นบ้างขับโกคาร์ทไม่ดีเดินเข้าไปได้ใช่ตัวนี้ก็จะมีเด็กวัยรุ่นเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นครอบครัวหน่อยอยากรอคนเล่นไหนไอเนี้ยเหรอมันเล่นยังไงยังไม่รู้เลยไม่มีหรอมั้งโอ้โหเรื่องของเด็กก็อยู่ฝั่งนู้นก็มีเห็นป่ะแต่มันจะต้องเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยไม่ใช่เด็กอย่างแอลปิดมากวันนี้มืดๆมันจะเลี้ยวยังไงโกคาร์ทเป็นกลมๆอีกมันก็แบบไปเรื่อยๆไงวนตกตึกเหรอไม่ตกหรอกถ้าไม่เน้นสตอรี่เน้นหวาดเสียวอย่างเดียวมาเล่นอันนี้ก็ได้อ๋อนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครแอลเล่นอ๋อนี่ไงเล่นอยู่เห็นป่ะด้านในอ่ะมันน่ากลัวมคมตกอ่ะมันแบบว่ามันก็ต้องมีเซฟตี้แหละสวนสนุกอ่ะไหนใครเล่นเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นอยู่จริงๆด้วยมีคนเล่นอยู่เฮ้ยนั่นคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอานี่ปล่อยยังอ่ะไม่รู้อ่ะเพิ่งเอาเพิ่งขึ้นไปเอาเลยถ่ายไว้เลยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวอะอย่างเงี้ยโอ้ยสูงมากเฮ้ยมันคือเครื่องเล่นอะไรอ่ะไม่เคยเห็นนะมันจี้จั๊มหรอโอ้วู้ฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปนู่นแล้วอ่ะโอ้โหชินหวงวางกว่านู้นอีกไม่มีเสียงเลยใช่หรือเขาสลบวะแอร์อยากเล่นปะลูกเอาไหมสักรอบไหมอันนี้เป็นเครื่องเล่นสกายโคสเตอร์นะครับโอ้
โคตรใจกล้าเลยอ่ะไอ้สองคนสามคนเลยนี่บรรยากาศน่ารักมากนะครับก็ถ้าเป็นช่วงวันหยุดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะกว่านี้นะครับจะคึกคืนกว่านี้ตรงนี้เป็นเวทีครับเขาก็จะมีตารางนะครับแสดงของเวทีนี้วันนี้เป็นวันที่ตรงกับงานคาราโอเกะคือโลคอลวีเพลก็จะขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็แบบมาเต้นรำกันหน้าแบบว่ามาเต้นกันหน้าเวทีแบบนี้น่ารักนะบรรยากาศโคตรน่ารักเลยอ่ะบรรยากาศน่ารักมากAlright, Diane, good job. That was totally awesome. That's one of my favorites. I never sing it because everybody else sings it, but it's always a fun one.